سنة ช่วยจัดยาตามนี้ด้วยนะครับค่ะคุณหมอคะให้ยาเรียบร้อยแล้วค่ะอีกสักครู่คงหลับขอบคุณมากครับค่ะอาการผู้กองไม่ค่อยดีเลยครับผมให้ยานอนหลับผสมน้ำเกลือแล้วก็ฉีดวิตามินกับอาหารเสริมให้แล้วยังไงต้องฝากคุณหมอดูแลเป็นพิเศษด้วยนะครับไม่ต้องห่วงหรอกครับพุ่มกับนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรเนื่องจากร่างกายขาดสารอาหารและก็พักผ่อนไม่เพียงพอครับเชิญครับนี่ที่สั่งเนี่ยได้แน่นอนครับเป็นไม้หอมชั้นดีเป็นดงที่ไอ้พวกป่าไม้กับตชด.มันหวงที่สุดแต่ผมต้องแจ้งให้ทราบนิดนึงนะครับเรื่องราคาเนี่ยคงต้องมีเพิ่มครับครับเอาละครับไม่มากไม่ไม้เพิ่มขึ้นแค่ 20% เท่านั้นเองครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะจัดส่งให้ตามที่เดิมส่วนเรื่องเวลาเนี่ยผมจะโทรแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับไปไปลงเรื่อยไปครับไปลงเรื่อยไปรู้แล้วนะไปดิโอ้ทางปลอดเว้ยตอนนี้ไอ้ผู้กองแดนไตรเนี่ยมันกลับเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลอีกแล้ว นี่พ่อเลี้ยงจะให้ผมตัดไม้หอมอีกเหรอครับมันเป็นไม้หอมที่ดีที่สุดในโลกพวกมึงไปจัดการตัดให้เยอะที่สุดทำไมมีอะไรก็ตอนผมลงจากดอยผมสวนกับรถป่าไม้สองคันทั้งสองคันทั้งคนทั้งเสบียงเต็มรถไปหมดแถมยังมีไอ้พวกตชด.ที่ตะเวอยู่บนดอยอีกแล้วพอลี้จะเสี่ยงเหรอครับพวกมึงรีบไปจัดการให้เร็วที่สุดแล้วทำเท่าที่ทำได้อีกไม่นานหรอกเว้ยกูเนี่ยจะมีเมียเป็นลูกสาวอดีตรัฐมนตรีแล้วกูก็อยากจะรู้เหมือนกันเว้ยว่าฟ้าดินเนี่ยจะมีปัญญาทำอะไรคนอย่างกูหรือเปล่าจากฐานเพื่อลองมาสอบทบกับหัวหน้าครับขอบใจมากนะจ่าแต่ผมว่าจ่าไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าต้องอยู่สอนหนังสือพวกเด็กๆก็แล้วแต่หัวหน้าครับอ้าวสวัสดีครับคุณมิ่งขวัญสวัสดีค่ะหัวหน้าผู้กองเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นไรมากแล้วล่ะครับแต่คงต้องนอนให้น้ำเกลือสักวัน2วันหัวหน้าบอกว่าผู้กองไม่เป็นอะไรแล้วทำไมต้องนอนให้น้ำเกลือด้วยล่ะคะ
ข้าวปลาไม่กินกินแต่เหล้าพอเข้าโรงพยาบาลก็ต้องกินน้ำเกลือแทนเป็นธรรมดาแหละครับแต่ถึงขนาดนอนแบบอย่างนั้นยังสั่งให้ผมมาปิดกั้นดงไม้หอมผมก็เลยต้องรีบขึ้นมาเนี่ยครับแต่ผมกลัวว่ากำลังของเราเนี่ยมันจะหมุนเวียนกันไม่พอนะครับหัวหน้าขวัญว่าเราลองปรึกษาบูเสาะดูดีไหมคะแล้วก็ขอกำลังจากชาวบ้านมาเพิ่ หัวหน้าว่าไงครับดีครับครูเป็นความคิดที่ดีครับบูเสาะเกิดมากระดงไม้หอมบูเสาะจะไม่ยอมให้ใครมาตัดมาขโมยพวกเราทุกคนจะช่วยหัวหน้าถ้าผู้กองขึ้นมาด้วยพวกมันคงไม่กล้าโผล่หัวมาหรอกหัวหน้าเสร็จธุระเมื่อไหร่เนี่ยผู้กองก็จะรีบตามขึ้นมาจ้ะบูนุผู้กองเขาสั่งฝากมาบอกบูสอกว่าให้ช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วก็ดูแลอย่าให้ใครมาทำลายป่าไม้ของเราได้ง่ายๆอีกบูสอกรับปากแล้วไม่เปลี่ยนใจหัวหน้าเออหัวหน้ากับจ่าจะเข้าป่าเมื่อไหร่มาเรียกได้ทันทีนะบูนุจะเกณฑ์ชาวบ้านมารอที่นี่ทางเขาแลกดอลลาร์มาเต็มกระเป๋าแต่ทางเราไม่มีของที่จะให้พอเลี้ยผิดคำพูดนี่นะโอ้เสียฮักไอ้เงินผมก็อยากได้แต่มันจนใจจริงๆนี่นะใครจะไปคิดว่าพวกป่าไม้นี่มันจะขนคนขึ้นไปบนดอยเยอะถึงขนาดนั้นแล้วพอเลี้ยงคิดว่าจะส่งของให้ได้เมื่อไหร่เรื่องนี้ผมก็ไม่กล้ารับปากนะเอาเป็นว่าผมจะหาทางลัดให้เร็วที่สุดก็แล้วกันไม่แน่นะมันอาจจะมีปาฏิหาริย์มาช่วยผมก็ได้นี่ว่าเป็นลูกสาวรัฐมนตรีคนนั้นใช่ไหมนั่นล่ะถ้าตกมาอยู่ในอุ้งมือผีเมื่อไหร่เดี๋ยวว่าจะไม่หอมเท่านี้เลยทุกภาคทั่วประเทศผมก็หาให้เสียได้นี่อะไรเนี่ยตำปูปลาตำหอยดองซาลาเปาขนมจีบไก่ย่างข้าวเหนียวเย็นชื่อหมดแล้วเอาไงอ่ะจะให้ยกไปให้เขากินหรือจะไปเรียกเขามากินตรงนี้ไม่เอาทั้งสองอย่างนั่นแหละดูสิยังไม่รู้จักที่ใส่คุณหนูอีกเหรออารมณ์แบบเนี้ยใครอยากเข้าใกล้เนี่ยพูดเซาสีเป็นการดีที่สุดอีกคนนึงก็เอาแต่เมาเหล้าเมาไม้หัวปักหัวปั๊มอีกคนนึงก็ยืนเอ๋อทั้งวันอย่างเงี้ยนี่นะอะไรเล่านายที่เอ๋อแกที่เอ๋ออะไรเล่าก็นี่คุณหนูเขาแก้หมอผมว่าอะไรไม่ใช่เลยก็ดูที่เราเอ๋อหรือเปล่าล่ะนายเอ๋อหันไปดูที่เออไม่พูดก็ได้แต่ไม่พูดอ่ะฉันต้องกินเรียกว่าตลกบริโภคเห็นเขาเรียกวิธีบริโภคของตลกเว้ยเหมือนกันนั่นแหละสวัสดีครับคุณน้ำปิงอ้าวสวัสดีค่ะพ่อเลี้ยงโลกมันกลมจริงๆนะครับนี่ผมกำลังเขม่นตาข้างขวาอยู่พอดีเผอิญได้มาเจอคุณน้ำปิงไปไงมาไงครับเนี่ยก็อยู่ว่างๆนะคะก็เลยออกมาเที่ยวเล่นแล้วมาคนเดียวเหรอครับ
มูโชคดีกับเฟื่องฟ้าอยู่ทางด้านโน้นนะคะมาแบบนี้มาหลายคนก็มากเรื่องจริงไหมคะจริงครับจริงแท้แน่นอนอย่างที่คุณน้ำปิงว่าครับเอาละครับในเมื่อเราเจอกันแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอมีโอกาสได้รับใช้คุณน้ำปิงสักหน่อยได้ไหมครับเย็นมากแล้วนะคะเดี๋ยวก็ค่ำแล้วรบกวนพ่อเลี้ยงเปล่าๆนั่นน่ะสิครับเหมาะที่จะเป็นเวลาอาหารมื้อเย็นชนค่ำพอดีหมู่รู้จักพระดีๆกันเก่งมั้ยนะทำไมจะมาไล่ผีตัวเองมันบ้าเหรอบ้าเยอะแยะไปหลวงพ่อเก่งๆดังๆนี่ฉันรู้จักเพียบเลยเธอถามทำไมก็ไม่ทำไมหรอกฉันอยากจะพาหมู่ไปรดน้ำมนต์น่ะอุ๊ยดีจังเลยไปรดทำไมเหรอฉันจะสงสัยว่าหมู่อ่ะจะโดนปอบเล่นงานไม่ไปกระสือเข้าสิงอ่ะสิซาลาเปาต้อง4ลูกไส้หวานไส้เค็มขนมจีบอีกจานบ่เริ่มแล้วเนี่ยข้าวอีกต้องจานนึงหมู่อดอย่างว่าตะกะแน่เนี่ยโอ้ยอย่าว่าแรงนักเลยนะแม่เฟื่องฟ้าโถ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 คุณน้ำปิงผมเนี่ยทราบมาตั้งนานแล้วนะครับว่าผู้กองแดนตรายเนี่ยเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วผมก็นึกว่าคุณน้ำปิงทราบแล้วซะอีกไม่รู้เขาจะมาปิดทำไมนะครับเอหรือว่าเขาหวังอะไรในตัวคุณน้ำปิงหรือเปล่าครับแค่หน้าเขาอะน้ำปิงยังไม่อยากเห็นเลยแล้วเขาจะหวังอะไรในตัวน้ำปิงคะเขาแค่คนที่ผู้กำกับให้มาดูแลน้ำปิงเท่านั้นเองผมทราบดีครับแต่ว่าผู้กองแดนไตรเนี่ยชอบทำตัวเป็นเจ้าข้าเจ้าของคุณน้ำปิงตลอดเลยนะครับคนที่มีมารยาทมีสมบัติผู้ดีเขาคงไม่ทำแบบนี้หรอกค่ะคุณน้ำปิงครับถ้าทางนู้นไม่สะดวกผมว่าคุณน้ำปิงย้ายมาอยู่ที่นี่ดีกว่านะครับรับรองนะครับว่าที่นี่พร้อมจะมอบความสะดวกสบายทุกอย่างให้คุณน้ำปิงนะครับน้ำปิงก็เคยคิดเหมือนกันค่ะดีครับน้ำปิงดีไม่ดีเนี่ยพอคุณน้ำปิงย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วผู้กองแดนไตรเนี่ยคงจะพาลูกพาเมียย้ายเข้าไปอยู่แทนนะครับแต่บ้านที่น้ำปิงอยู่อ่ะเป็นบ้านของผู้กำกับนะคะคุณน้ำปิงครับเชื่อผมสิครับแล้วเขาจะเอาลูกเอาเมียไปอยู่ที่ไหนห้องเขาเนี่ยก็เล็กเท่ารูหนูเชื่อผมนะครับคุณน้ำปิงครับคุณน้ำปิงลองคิดดูทำไมเขาต้องลงทุนซื้อข้าวซื้อของเอาไปใส่ไว้ในบ้านหลังนั้นมากขนาดนั้นล่ะคุณน้ำปิงคุณน้ำปิงว่าจริงไหมครับส่วนตัวของฉันไม่ได้เป็นความลับอะไรแต่ก็ไม่จำเป็นต้องบอกให้ใครรู้เหมือนกันแต่สำหรับคุณมันจำเป็นค่ะเพราะว่าฉันสงสารผู้กองแดนไตรแล้วก็เห็นใจคุณโรงพยาบาลอยู่ใกล้แค่นี้เองอ่ะถ้าสงสารก็ไปเยี่ยมเมื่อไหร่ก็ได้นี่คะฉันไม่ใช่เมียของผู้กองแดนไตรหรอกค่ะอะไรนะคะฉันบอกคุณว่าฉันไม่ใช่เมียของผู้กองแดนไตรค่ะแล้วลูกชายของฉันก็ไม่ใช่ลูกชายของผู้กองเหมือนกันค่ะผู้กำกับกอบเกียรติคือสามีของดิฉันค่ะสำหรับผู้กองแดนไตรน่ะเขาเป็นสามีเพราะความจำเป็นความจริงมันเป็นยังไงฉันเต็มใจที่จะเล่าให้คุณฟังทุกอย่างแล้วถ้าเกิดว่าคุณสงสัยอะไรก็ถามได้นะคะ
ไปเยี่ยมผู้กองเหรอคะผู้กองเพิ่งหลับไปเมื่อกี้นี่เองค่ะไม่เป็นไรค่ะฉันรอได้งั้นเชิญตามสบายเลยค่ะนายแน่มากแต่ตอนนี้สภาพนายแย่มากก็นายมีปากดันไม่พูดแล้วฉันจะรู้เรื่องได้ยังไงล่ะถ้าบอกฉันน่ะเรื่องมันก็จบแล้วนี่ต้องให้คุณนุจรีเขามาพูดแต่ว่าคุณนุจรีเขาก็รู้นะว่าฉันรู้สึกยังไงกับนายฉันอายนะนายรู้จักคำว่าอายไหมไอสุภาพบุรุษมันนอกนายนี่มันเป็นกอดตัวเองคนเดียวมานานแสนนานอยู่ในความเดียวได้ทุกทีหัวใจมีก็เหมือนไม่มีสิ่งเดียวที่มีคือความปวดใจนี่ผิดเพราะฉันหรือผิดเพราะใครยิ่งตามหาก็ยิ่งหายิ่งสายมีบ้างไหมใครสักคนที่พอว่าไงล่ะเขายอมมาส่งของให้เราไหมอย่าว่าแต่ร้านเหล็กเส้นเลยครับเกื้อกูลก่อสร้างมันไม่ยอมส่งอิฐหินปูนทรายให้เราอีกแล้วมันบอกว่าเช็คไม่ผ่านของก็ไม่ส่งคุณธนินทร์คะลูกค้าจะขอมาดูบ้านตอนบ่ายสองโมงค่ะคุณไปบอกเขาเลยนะว่าผมไปต่างจังหวัดคืนปล่อยให้เขามาดูโครงการเขาถอนมาจำกันหมดแน่ๆเลยเข้าใจไหมไปสิค่ะถ้าอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับเดี๋ยวนะคุณติดอยู่นิดนึงอ่ะตอนนี้คุณรู้ว่าฉันไม่ใช่อยู่อ่ะต้องหลักแน่นกับคำว่าฉันครับแล้วก็น้ำเสียงเนี่ยพูดให้เขาแบบโกรธทีเดียวให้จริงพูดกับท่าแบบนี้มึงไม่แฟร์กับผมอ่ะคนเรามันก็มีผิดพลาดกันบ้างใครครับมันอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นคุณทาริศคุณต้องมีเหตุผลบ้างใครไม่มีเหตุผลคุณเนี่ยสัญญากับผมส่งบทให้ผมแต่พอถึงเวลาคุณกลับไปเอาไอ้หอกเนี่ยมาเล่นแทนผมคุณทาริศบริษัทเนี่ยเขาไม่ต้องการคุณคนดูก็ไม่ต้อนรับคุณแล้วจะให้ผมทำยังไงเขาอ้างว่าเขาเปิดเว็บไซต์แล้วปรากฏว่าแฟนคลับของคุณเนี่ยไม่เหลือแม้สักคนเดียวเวลาก็ไฟพร้อมไหมพร้อมครับกล้องพร้อมไหมพร้อมครับผู้แสดงอ่ะพร้อมครับเสร็จพร้อมฝ่ายรักษาศูนย์ที่สองกระดูกเช็ควันครับแอคชั่นยาวไกลสุดขอบฟ้าเดี๋ยวสักบ่ายสองโมงเดี๋ยวคุณติดต่อกลับมาใหม่แล้วกันนะคะรอสักครู่นะครับผมดนเมนการค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณธานินทร์คะมันเป็นนโยบายค่ะพวกเราเนี่ยเปรียบเสมือนหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่ง
เขาสั่งให้เดินหน้าก็เดินหน้าเขาสั่งให้ถอยหลังเราก็ต้องถอยหลังไม่ใช่แต่คุณนะคะดิฉันน่ะเห็นใจทุกคนแต่ตอนนี้มันปล่อยออกมาไม่ได้ถ้าผมไม่ได้เงินไปต่อยอดงานที่ผมทำค้างอยู่เนี่ยมันก็ต้องพังถ้างานผมพังแบงค์คุณก็เสียหายไปด้วยดิฉันจนปัญญาจริงๆค่ะคุณธานินอดทนรออีกสักนิดสิคะเผื่อว่า เผื่อว่าจะตายช้าไปอีกหน่อยใช่ไหมก็เอาสิตามใจคุณเมื่อทางคุณไม่ยอมปล่อยเงินคุณก็ไปฟ้องศาลให้กรมบังคับคดีมายึดเอาไปขายท่อตลาดเองก็แล้วกันผมอยากจะรู้นักว่าใครมันจะมาซื้อบ้านที่ยังสร้างคาราคาซังอยู่อย่างนั้นโอ้ยตัด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 ไม่ได้เรื่องเลยจูบเป็นยังเด็กเล่นข้าวแกงอ่ะฮะซ้อม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 หลายๆเที่ยวแล้วค่อยถ่ายใหม่อย่างนี้ใช้ไม่ได้กาแฟกาแฟได้ยินไหมจะไปไหนแล้วเป็นยังไงล่ะครับท่านภูมิกับเสียทั้งเวลาเสียทั้งอารมณ์นี่ถ้าลองเป็นผมนะไอ้บทตบจูบแบบเนี้ยขนมมาเลยไอ้นี่ไม่เชื่อกันเลยไงอ่ะกี่เรื่องแล้วที่แสดงให้เห็นเรตติ้งกระฉูดทุกเรื่องดูนี่ทำกันบ้างสิไม่ใช่พลาดนี่พลาดหน่อยก็ตีหัวทรงกันแบบเนี้ยอย่างนี้มันเห็นแก่ได้ดีว่ะโอ้ยเสียเวลาสีซอเว้ยคุณธานินคะหืมคุณประกายดาวมาขอพบค่ะฮะคุณประกายดาวเหรอค่ะหนูไปเชิญเข้ามาสิเธอสั่งรปภ.ว่าเธอจะรออยู่ที่รถค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเล็กผมขอเชิญคุณเล็กไปหน่อยก่อนดีกว่าครับไม่เป็นไรค่ะพอดีดิฉันมีธุระจะต้องไปทำต่อนะคะคุณธานินช่วยเซ็นแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยไปไว้ที่แบงค์ด้วยนะคะผมไม่เข้าใจครับเพราะเอิญวันนี้คุณธานินไปที่แบงค์อะค่ะสวนกับดิฉันนิดเดียวเองค่ะผู้จัดการที่แบงค์เนี่ยเคยเป็นเด็กอยู่ที่บ้านดิฉันก็เลยถึงวิสาสะให้เขาช่วยอีกสักครั้งหนึ่งคุณธานินไม่ถือสาอะไรนะคะครับผมต้องขอบคุณคุณเล็กอย่างสูงเลยนะครับผมจะไม่ลืมบุญคุณคุณเล็กในครั้งนี้เลยครับไม่เป็นไรค่ะดิฉันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเล็กพ่อค่อยกินข้าวคล่องคอหน่อยสงสัยนะว่าพอหัวถึงหมอนพ่อคงจะได้นอนหลับฝันดีกับเขาบ้างแล้ว พ่อครับผมว่าน้าเล็กเนี่ยต้องหลงเสน่ห์พ่อแน่ๆเลยฮะเฮ้ยจะบ้าแล้วเนี่ยแกยังพ่อเนี่ยนะอ้าวถ้าไม่อย่างนั้นก็สงสัยเป็นพ่อพระขุนแผนที่พ่อห้อยคออยู่ครับพูดนี้ค่อยมีเหตุผลหน่อยนะทาริสพ่อคิดว่านอกจากหนูน้ำปิงแล้วแม่ปรางทิพย์นั่นนะพ่อก็อยากให้ลูกถอนฟ้องด้วยนะเอาอย่างนั้นเลยแหละครับแม่
สงสัยดวงผมมันคงจะตกจนหลุดโลกอะไรหนึ่งกันแน่คุณพี่คะคุณพี่ให้เด็กไปตามเล็กมามีธุระอะไรกับเล็กหรือคะคือทางแบงค์เขาแจ้งผ่านผมมาว่าคุณเล็กผ่านเงินให้นายธานินคุณเล็กคิดยังไงทั้งที่เขาเป็นคู่คดียาน้ำปิงเล็กคิดว่าทำบุญครั้งนี้ก็คงจะไม่เสียหลายหรอกค่ะและอีกอย่างหนึ่งคดีของเราก็ยังเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเขาอยู่และเล็กก็สงสารหลานอยากจะให้คดีเนี่ยมันจบๆไปค่ะคุณพี่ข่าวว่าทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยอาการหนักคนเป็นดาราทำตัวเหลวแหลกเนี่ยสังคมเมืองไทยไม่ยอมรับหรอกแต่เล็กก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะคะเล็กว่าเราเนี่ยช่วยเขาวันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาช่วยเราคุณเล็กคิดงี้เลยเหรอค่ะเอาคุณเล็กเมื่อบ่ายนี้ผมยังไม่ทานอะไรเลยรู้สึกหิวแล้วช่วยเด็กตั้งโต๊ะทีสิได้ค่ะขอโทษนะคะที่ปล่อยให้รอนานพนักงานลากลับบ้าน2คนนะคะก็เลยต้องทำแทนมีอะไรก็ว่ามาสิคะคือผมจะมาพูดเรื่องคดีผมจะถอนฟ้องทราบซึ้งโดนไปทำมาจากวันไหนคะตอนนั้นผมโกรธผมเจ็บผมอายผมเลยทำไปโดยไม่ยั้งคิดถึงยังไงอย่างในท้องปลางก็เป็นลูกผมมันสายไปที่จะคิดค่ะมันสายเกินไปที่จะพูดคำนี้สายเสยอะไรล่ะไม่ใช่ว่าผมไม่รับผิดชอบนี่ทั้งค่าเลี้ยงดูทั้งไม่ใช่มันไม่ใช่ค่าเลี้ยงดูมันเป็นเงินที่คุณให้ฉันไม่ทำแท้งฉันเอาลูกออกมันโหดร้ายใจดำคุณทำให้ฉันสิ้นคิดหาทางออกไม่ได้จนต้องไประเบิดที่งานแต่งงานของคุณน่ะน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นนะคะที่เธอหลงรักคุณเหมือนกับที่ฉันเคยหลงไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคุณพอสุดท้ายเกือบจะตกที่นั่งลำบากเหมือนฉันแต่ฉันไม่สนใจหรอกนะคะว่าคุณจะทำดีหรือเลวกับฉันอีกถ้ามีอะไรก็ไปคุยกับทนายของฉันดีกว่าเหตุใดความรักฉันถึงยังไม่มีทางออกหัวใจมันขึ้นไปหน้าแล้วผู้กองออกเดินทางไปสักพักละพร้อมกำลังเสริมอีกหลายคนลำพังไอ้ป่าไม้สินธนาคนเดียวก็อ้วกจะแตกอยู่แล้วไอเวรดันตายดันขึ้นไปอีกผิดนัดคราวนี้ลูกค้าขนเงินกลับแน่แผนเก่าเอามาใช้ใหม่ไม่ได้หรอพ่อเลนฮะแผนเก่าแผนเก่าอะไรผู้กองพูดมาเลยดีกว่าอ้าวก็ตีตราปลอมแล้วยัดเงินตามด่านยังไงไม้สักไม้แดงยังพอได้ไม้หอมนี่หมดสิขนาดมีใบผ่านตรีตาถูกต้องมันยังจับกว่าจะถึงมือลูกค้าเนี่ยเสียเวลาเป็นเดือน
ริงสิผมลืมไปไม้หอมตอนนี้เป็นไม้ต้องห้ามแล้วทีนี้เราจะทำยังไงตัดไม้กองเอาไว้เป็น10ตันแต่ขนลงมาไม่ได้เพราะไอ้เวรแดนไตรคนเดียวทุกคนพักทานข้าวก่อนเดี๋ยวก็เดินทางต่อทราบทราบขออนุญาตผู้กองถ้างั้นผมจัดให้ผู้กองกับคุณผู้หญิงเลยนะครับได้ไปพวกเราช่วยกันเอาข้าวไปจัดเอาปืนกันทานข้าวก่อนดีกว่าไหมครับฉันยังไม่หิวนายหิวก็กินเถอะโลกสร้างมาได้ยังไงนะคิดให้ตายก็หาคำชมได้ไม่ดีเท่าที่สองตามองเห็นผมก็เหมือนกันครับอะไรนายมองหน้าฉันแล้วคิดเหมือนกันได้ไงก็สิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยมันสวยซึ้งจนผมหาคำติชมไม่ได้นี่ครับเฮ้ยนี่ฉันหูเพี้ยนหรือเปล่าเนี่ยนายพูดเป็นด้วยเหรอจำคนหนึ่งเขามาพูดละสิหรือว่าหมอฉีดยาผิดให้หรือไม่นายก็กินยาลืมเขย่าขวดใช่ไหมอย่างเงี้ยคิดจะจีบฉันจริงเหรอฉันไม่ได้ขาวสวยหมวยเหมือนครูมิ่งขวัญหรอกยาแล้ววันนี้คุณน้ำปิงเอาเครื่องช็อตไฟฟ้ามาด้วยหรือเปล่าครับบ้าสิคิดจะบอกว่ามือถึงอีหรือไงก็ตอนนั้นนายมันทื่อมันลื้อทื่อนี่ใครเตือนฉันเรื่องนายฉันก็ต้องฟังไว้ก่อนไอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรวะมีอะไรมีอะไรมึงเองวะหลับอยู่วะตอนนั้นเองหลับต่อใช่ปะเองก็รู้อ่ะคนกำลังหลับอยู่อ่ะแล้วเองจะมาเรียกทำไมอ้าวก็เรียกเองหลับต่อไงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าเรียกเองหลับต่อด้วยเฮ้ยอย่าๆๆเฮ้ยเฮ้ยมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาในใจเนี่ยมันก็เป็นบาปนะโยมแดนไตรเรื่องใหญ่มิ่งขวัญเนี่ยรักกันชอบกันก็บอกมาเถอะอาตมาเนี่ยจะเป็นเท่าแก่ไปสู่ขอให้เออคนเรานี่ก็แปลกนะพูดกันอยู่ไ
เรื่องผมกับคุณครูมิ่งขวัญเนี่ยเห็นแปลกเลยถามใจตัวเองดูก่อนทีแน่โอ้โหอะไรเนี่ยพูดถึงยายมิ่งขวัญนิดเดียวหัวใจเต้นสะบัดช่อเลยอ่ะเต้นสะบัดช่อยังไงพูดแกให้รู้เรื่องสินี่อย่ามาทำอารมณ์เสียใส่ฉันนะผมนั่นแหละอารมณ์เสียคุณตั้งหากล่ะที่พูดเองเออเองแล้วก็อารมณ์เสียเองฉันแต่ต้องหวานใจนายนิดเดียวเนี่ยต้องมาทำหน้าดุชักสีหน้าเสียงแข็งตาเขียวใส่ฉันเนี่ยอ้าวก็พูดกันอยู่ได้ไอ้เรื่องบ้าแบบเนี้ยนายสิบ้าฉันบอกไว้ได้เลยนะนี่ถ้าไม่ใช่งานแต่งงานของอีไพ่แล้วก็จ้างให้ฉันก็ไม่ขึ้นมาเป็นก้างขวางคอนายกับยายมิ้งขวานหรอกย่าครับมีเชิญทานข้าวครับเก็บของขึ้นรถครับคุณจะไม่กินข้าวจริงเหรอยู่นี่เองเมื่อกี้แวะไปหาที่บ้านไม่มีใครอยู่สักคนพ่อกับแม่มาช่วยงานอยู่ที่นี่จ้ะจ๋ามีอะไรจะใช้ฉันหรอพอดีไอ้พวกบนฐานน่ะมันฝากหมูป่ามาให้ผู้กองขานึงวิไลช่วยหน่อยนะแกงป่าหรือว่าผัดเผ็ดอะไรก็ได้เอาไว้พรุ่งนี้ไม่ดีเหรอจ๋าคืนนี้ทั้งแกงป่าทั้งผัดเผ็ดตั้ง 4-5 บ้านแล้วนะหรอได้พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้แล้วผู้กองอยู่ไหนจ๊ะไปกับหัวหน้าป่าไม้จ้ะพาคุณน้ำปิงไปอาบน้ำที่ลำห้วยตั้งนานแล้วอ่ะคืนนี้เขาเรียกว่าลงแขกอะที่น้ำปิงชาวบ้านน่ะจะมาช่วยกันจัดงานเตรียมพร้อมสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้นะคะฉันไม่เห็นหน้าเจ้าบ่าวของไพ่เลยอ่ะเป็นคนต่างหมู่บ้านนะคะชื่อมินตาจะมาพร้อมกับขบวนพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะอย่างเงี้ยหนุ่มๆที่นี่คงออกหักกันเป็นแถวเลยเนาะอีไพ่อยู่ที่นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะก็เหมือนที่น้ำปิงไงคะอยู่ตั้งไกลอ่ะยังมาเจอผู้กองที่นี่ได้เลยสายลมกระซิบฝากไปนำหลังจากงานแต่งงานเสร็จแล้วก็เลือกหัวหน้าหมู่บ้านต่อนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะขึ้นมาทีเดียวเนี่ยได้ทั้งสองงานเลยเท่าที่ฟังเสียงดูอ่ะดูสอดลงอีกครั้งก็น่าจะได้แต่มันไม่ยอมท่าเดียวก็เลยต้องส่งลูกชายลงแทนโอ้ยฟังดูแล้วเนี่ยนะไอ้เรื่องหัวหน้าหมู่บ้านก็ไม่เบาเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยบุญก็ใช้ได้แต่มันสำคัญที่คู่แข่งก็คนท้ายหมู่บ้านที่ชื่อจางสือไงผู้กองจางสือ
คนที่เมื่อปีที่แล้วเรียกมาสอบเรื่องไม้เถื่อนหรือเปล่าใช่ครับทุกวันนี้ผมก็ขอให้บูสอบจับตาดูอยู่ห่วงก็จะดงไม้หอมเท่านั้นเนี่ยเผลอเป็นไม่ได้ผู้กำกับและกำชับทุกครั้งที่ประชุมก็อยากกระชากหน้ากากมันออกมาสักทีจะได้รู้มันเป็นใครบอกให้ก็ได้ค่ะพี่น้ำปิงเพราะตอนนี้พี่น้ำปิงกำลังถูกจับตามองจากทุกคนและทุกคนเนี่ยก็ลงความเห็นเหมือนกันแล้วว่าแดนใจกับปีวราเนี่ยถึงจะโอเป็นกิ่งทองใบหยกถ้าเปลี่ยนเป็นแดนใจกับมิ่งขวัญเนี่ยจะยิ่งโอกว่าไหมโอแน่ค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นกิ่งทองกับใบตำแยลูกเล่นแพรวๆจริงนะยายครูดอยฉันเคยบอกแล้วไงผู้ชายอย่างแดนใจเนี่ยนะไม่ใช่สเปคฉันหรอกแต่ถ้าของเธอเนี่ยใช่แน่นอนโอมเพียงขอให้ผู้กองแดนใจเนี่ยมารักมาชอบขวัญจริงๆเถอะขวัญแล้วอยากจะเห็นน้ำตาของผู้หญิงปากแข็งว่าจะไหลเป็นสายเลือดหรือเปล่าเรารักครูน้ำปิงครูน้ำปิงของเราครูคนใหม่ของเราชื่อครูน้ำปิงครูคนเก่าชื่อครูมิ่งขวัญครูคนใหม่ชื่อครูน้ำปิงดอกไม้ป่านี้ให้ครูน้ำปิงค่ะใช่ให้ครูน้ำปิงครับขอบใจจ้าขอก้าวหน่อยสิทานข้าวที่นู่นล่ะจ๊ะจะมาตามเจ้าสาวไปกินด้วยให้งั้นอีพายไปเดี๋ยวนี้เลยจ้ะเดี๋ยวกันภาพพวกนี้สวยจังเลยอ่ะอีพายทำใหม่เหรอค่ะคุณน้ำปิงลองใส่ดูสิคะสวยดีแล้วก็สบายดีด้วยจริงด้วยค่ะคุณครูน้ำปิงใส่ชุดนั้นจะได้เหมือนพวกเราสวยจริงๆด้วยอ่ะดีหรออีไพ่ดีค่ะดีค่ะถอดชุดนี้ออกแล้วใส่ชุดนี้รับรองว่าถ้าใครเห็นครูน้ำปิงอ่ะต้องชอบใจก็ได้แต่พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยต้องออกไปก่อนนี่นี่ถ้าไม่ออกไปเนี่ยไม่เปลี่ยนนะได้จ้ะได้จ้ะแล้วพันให้เป็นเกลียวเข้าใจเปล่าเวลาโดนลมมันจะดูสวยงามจากกล้องจากกล้องทำไงเนี่ยจากกล้องนี่นี่นี่พันให้มันสลับพันปลาแบบนี้นี่อย่างนี้อ๋อจ้าจ้าจ้าแล้วก็มัดข้างล่างเลยได้จ้าได้จ้าได้นี่เรื่องสายลุงเวลาโดนลมมันจะสวยบุญลุงจ้าจ้านี่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 เห็นไหมมันจะลู่ลมเฮ้ย
โอ้โหสาวดอยคนนี้สวยเฉียบจริงๆครับนายผู้หญิงคุณน้ำปิงนี่อีไพ่ให้คุณใส่ชุดนี้เหรอเนี่ยไปเลยอายเป็นนะแล้วก็หิวมากแล้วด้วยแต่ว่ามันเลยนะไปนายเนี่ยนะอยู่ป่าอยู่เขาซะจนเคยตัวเอาที่ใส่ป่าเถื่อนมาใช้กับฉันนายจะเคยใช้กับใครก็ช่างแต่อย่ามาเจาะแจ้กับฉันเข้าใจไหมเจาะแจ้อะไรครับมีหน้ามาถามอีกเหรอทำกับยายมิ่งขวัญซะจนเคยตัวเอาหู้นี่คู่กันไปนั่นเคยไปสามวาแปดศอกแล้วผมน่าจะเตือนชุดที่คุณใส่ทำไมชุดนี้หนักหัวใครฮะอ๋อสวยกับชุดของแฟนนายใช่ไหมที่ต้องมาลมเสียใส่ฉันเนี่ยคือชุดที่คุณใส่อยู่เนี่ยนะมันเป็นชุดของคนที่เขาแต่งงานแล้วใส่อะไรนะคือชุดที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันเป็นชุดของคนที่เขามีผัวแล้วใส่แสงดาวดอกบัว
ผุดพองอำไพเจ้าหยัดยืนท้าทายไม่หวั่นไหวต่อสายลมหนาวดวงอาทิตย์ส่องสาดสีทองส่องแสงสกาวเปรียบดังฮักเฮายืนยาวมั่นคงซื่อตรงนี้ขอให้มีความสุขข้างหน้าและรักกันนานๆเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่ปชด.กับป่าไม้ร่วมมือกันรังแกประชาชนนี่โมโนถ่ายรูปไปเลยถ่ายรูปเอาไว้เยอะๆเลยนะจะได้เป็นหลักฐานเร็วๆเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงขอให้มีความสุขนะจ๊ะนี่คุณคุณฮะให้พี่รถน้ำไม่เข้าเหรอเนี่ยฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะผู้กองสวัสดีครับทุกคนหากล้องสวัสดีครับหัวหน้ามาลํากันหน่อยไม่ได้เหรอเนี่ยแล้วดนตรีสนุกมากเลยนะมาลํากันหน่อยดีกว่าสนุกกันเนาะเอ้ยความสุขของพ่อเนี่ยก็คือการที่ได้เห็นเจ้าเป็นฝั่งเป็นฝาพ่อขอให้เจ้าทั้งสองเนี่ยจงเลี้ยงดูกันพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้เหมือนกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะลูกนะพ่อขออวยพรให้เจ้าทั้งสองเนี่ยจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจนกว่าจะตายจากกันนะลูกนะแม่ก็ขออวยพรให้ลูกทั้งสองวันที่หัวหน้าบูสอท่านให้ลูกไว้อะอยู่ดีมีสุขนะลูกนะไอ้มินจ้าอีกไม่นานเนี่ยเองก็จะได้เป็นพ่อคนนะพ่อกับแม่เนี่ยอยากเห็นหลานเร็วๆนะเว้ยขึ้นเรือนแล้วไปขึ้นเรือนลูกอุ้มหลานเราจะได้อุ้มหลานแล้วแกเอ้ยใส่จริงว่ะWe'll be right back.
รู้จริงหรือเปล่าพี่เลยจริงค่ะคุณน้ำปิงมันเป็นประเพณีของเราค่ะฉันเชื่อวิไลไม่ต้องตามอะไรให้ขวัญผลไม้ครับครูเข้าใจจ้าเจตตาสบายเลยนะครับผมว่าจะออกไปดูไอ้พอบึกมันหน่อยมันหายหัวไปตั้งแต่เมื่อเช้าข้าปลาไม่ยอมกลับมากินเลยพอบึกมันกินจนท้องกลางอยู่ที่บ้านหัวหน้าโน่นน่ะเออขอบใจนะคุยไรตัวก่อนนะน้ำอ้อยมาแล้วค่ะคุณน้ำปิงดื่มน้ำอ้อยก่อนสิคะขอบใจจ้าอร่อยจังนี่วิไลฉันนึกถึงเรื่องเรือหอยไพ่แล้วเนี่ยยังทำใจไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นประเพณีของเราจริงๆค่ะทีนี้ไอ้มินตาก็ต้องสร้างบ้านใหม่คนเดียวให้เสร็จใน7วันทำไมต้องเสร็จใน7วันเพราะถ้าสร้างไม่เสร็จก็ถือว่าชีวิตจะล้มเหลวพิธีแต่งงานก็ต้องล้มเลิกไปโอ้ยเล่นกันแรงขนาดนี้เลยเหรออุ๊ยหัวหน้าสินธนาล่ะคะอ๋อหัวหน้าออกตรวจในป่าครับคิดว่าคงจะกลับวันพรุ่งนี้ครับแต่เขาบอกว่ายังไงจะกลับมาให้ทันเลือกตั้งหัวหน้าหมู่บ้านคนใหม่มีจังสือเป็นคู่แข่งคนเดียวเนี่ยบูนุน่าจะได้เป็นหัวหน้าแทนพ่อนะคะใครจะได้เป็นไม่สำคัญหรอกครับขอให้เลือกกันอย่างถูกกติกาและที่สำคัญก็คือถูกกฎหมายไทยแล้วคุณน้ำปิงล่ะครับพี่น้ำปิงไปกับวิไลแล้วก็มิยานี้ค่ะยังไม่กลับเลยล่ะค่ะอุ๊ยเจ็บจังเลยอะค่ะผู้กองไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดอะมันแรงหรือว่าพึ่งถ้าเป็นพึ่งก็โชคดีไปอะค่ะแต่ว่ากลัวว่าจะเป็นตัวต่อเลยสิคะเพราะว่าปวดยังไม่หายเลยอะค่ะครูครับครูอยู่นี่สิครับเดี๋ยวว่าหายเจ็บเจ็บนิดเดียวครับครูปวดมากเลยผู้กองฝันเจ็บอะค่ะผู้กองทำเบาๆหน่อยสิคะก็นี่ครับเบาๆแล้วครับครูครูอยู่เฉยๆสิครับเจ็บอะค่ะเจ็บนิดเดียวเดี๋ยวว่าหายครับกระติด้วยค่ะตรงนั้นอะเหตุใดความรักฉัน